ราบพระพุทธเจ้าอย่างราบความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คืนอัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีเป็นต้นมาทำให้ท่านกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบและกราบยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงไว้ทุกอย่างไม่มีที่คัดค้านไม่มีอะไรติดข้องภายในใจเลยท่านกล่าวยังเด็ดถึงขนาดว่าหากว่าผู้ใดจะมาตัดคอเราถ้าเชื่อตามพระพุทธเจ้าว่าบาปนรกสวรรค์มีแล้วจะตัดคอเรายอมให้ตัดเลยแต่ถ้าเชื่อที่ประจักษ์หัวใจนี้ไม่ยอมตัดเราจะตายทั้งที่คอขาดก็ไม่เสียดายเพราะเราได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละศาสนาเปิดเผยมากี่กับกี่กันแล้วสอนชาวเราทั้งหลายกิเลสมันก็ปิดมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงงกงันไปตามมันให้ได้รับความเดือดร้อนมากมายให้เชื่อเถิดถ้าไม่อยากจมให้เชื่อพระพุทธเจ้านะศาสนานี่เป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรเหมือนแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธสว่างจ้าครอบโลกธาตุแล้วจึงมองเห็นได้หมดเรียกว่าโลกวิทูเมื่อจิตได้เข้าถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธแล้วจะสว่างจ้าแม้จะไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบดกใบหนาชุ่มเย็นแผ่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างกว้างขวางแม้ต้นไม้อื่นๆจะไม่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางอย่างต้นไม้ของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เต็มกำลังแห่งกิ่งก้านสาขาของตนที่แผ่กิ่งก้านออกไปนั่นเองนี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปสุดแดนโลกธาตุสุดแดนสมมุติแต่ความรู้ความเห็นของพระสาวกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญยังมีอีกก็ลดกันลงมาแต่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยกระจ่างแจ้งด้วยกันหมดนอกจากท่านจะพูดหรือท่านไม่พูดเท่านั้นนี่เป็นโอกาสที่ได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติแต่ก่อนเราไม่เคยพูดรู้ก็รู้เห็นก็เห็นประจักษ์มาตั้งแต่ที่กล่าวนั่นแหละวัดดอยธรรมเจดีย์Right.